โอเคนะคะตรงนี้พื้นที่เท่าไหร่นะพี่กี่ร้อยตารางวานะเนี่ยบ้านพี่วิไลที่จะประกาศขายพื้นที่ประมาณ305ตารางวาทางที่เห็นนี่คือทางเดินออกข้างบ้านเจ้าของบ้านวางแผนเอาไว้เพื่อว่าจะใช้ลำเลียงของออกจากบ้านหรือเข้าจากบ้านส่วนที่เห็นตรงนู้นนั่นคือทางเข้าบ้านด้านหน้าตรงนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านแล้วก็อันนี้เป็นส่วนทิศตะวันตกของบ้านที่เชื่อมออกมาหลังบ้านนี่ก็จะเป็นสระน้ำข้างบ้านจะเป็นสระน้ำเนี่ยตอนเย็นก็จะมองเห็นซันเซ็ตอ๋อเหรอคะสามารถเห็นพระอาทิตย์ตกดินได้จากบริเวณนี้ก็มันอยู่บนเนินเนินพอดีไงเนี่ยอ๋อนี่เป็นเนินเหรอคะค่ะเนินเขาอ๋อดีจังเลยสวยอ่ะคือดูข้างนอกก็ปกติแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีรั้วไม่มีเข้าใจไหมรั้วข้างหน้ากับข้างข้างไม่มีเนี่ยเรามาทำหกแสนห้ากับ650,000เราตีซะเป็นล้านห้าซะบริเวณสระน้ำจะเพิ่มเติมเนื้อที่ตรงนี้อันนี้ก็มาปูเองสระนี่น้ำเขาเรียกลักษณะน้ำเท่าไหร่แต่จะเอาเครื่องไม่ใช่ค่ะเขาจะว่าขนาดน่ะขนาดห้า50,000ลูกบาทอ๋อ50,000ลูกบาทเมตรก็ไม่เล็กนะพี่สระเนี่ยพอดีเลยเล็กก็พอดีพอดีใช่เลยใช่ไหมเหนื่อยใหญ่มากก็ไม่สะดวกพอดีความยาวก็10 เมตรเราก็เอาต้นไม้เนี่ยเราจะให้มันขึ้นอย่างนี้ยังไม่มีคนมาทำให้อ๋อคือทำรางไว้สำหรับไม้เลื้อยใช่แต่ผู้ชอบตรงที่พี่ต่อมาใหม่อ่ะทำดีจังเลยใช่ใครก็อุ้ยชอบตรงนี้อ่ะบริเวณนี้for banquet เนี่ยสุดยอดนี่ตรงนี้คือพอมาเห็นตรงนี้เนี่ยโหใช่เลยมาถึงตรงนี้เนี่ยแบบพื้นที่กว้างขวางพี่ห้องนี่กี่ตารางเมตรคะเนี่ยห้องเนี่ยห้องเหรอพี่ใช้ทำเป็นที่จัดเลี้ยงได้เลยนะเนี่ยก็นั่นสิ1 2 ไม่รู้กี่ตารางเมตรผู้ว่าน่าจะเกิน30ตารางเมตรนะน่าจะเกินดูสิเนี่ยมันกว้างจริงจังตีราคาดีมากเลยเฉพาะห้องนี้ก็เหลือกินนั่นแหละพี่เหลือแต่ว่าจะมาจัดให้มันเซตอัพยังไงไฟมีหรือยังคะเนี่ยเปิดไฟได้หรือยังในเนี้ยเนี่ยเราจะลุกห้องนี้เราก็ทำเป็นมาดูมาสเตอร์ก่อนค่ะค่ะโอ้สุดยอดเลยนี่ก็คือห้องรับแขกแล้วก็มีห้องนอนหรือห้องอะไรคะข้างหลังเนี่ยมาดูห้องนี้ก่อนมาดูห้องใหญ่ master bedroom ทางเข้า master bedroom มาดูห้องนะเนี่ยนี่ก็เข้าให้นะเนี่ยมีแต่ทีวีรอมาเรากะว่าจะมานอนสักวันหนึ่งยังเมื่อมาดูห้องน้ำเบลอเลยมีปาร์ตี้ในห้องน้ำก็ได้โอ้สุดยอดในห้องน้ำนี่ก็เหลือกินนะนี่แหละคือห้องน้ำที่ผู้ชอบผู้ไม่รู้อะไม่ชอบอะไรเนี่ยผู้นี้ไม่ชอบห้องน้ำเล็กๆไม่ชอบเลยอันนี้เราก็ทำใหม่เลยนะให้มันสูงขึ้นค่ะมันไม่มาตรฐานอ่ะนะของเราเราก็ทำขึ้น3ห้องหมดไปเฉพาะห้องน้ำนี่ก็หลายตังค์ดีจังเลยน้ำก็เป็นของโครงการนี่ไงน้ำโครงการน้ำไม่ได้ห้องน้ำนี่เขาทำไว้อย่างนี้เหรอคะแต่ละ